บรรดาขุนศึกมือดีก็ต่างหวนคืนกลับสู่สำนักอย่างพร้อมเพรียงเพื่อรอรับคำสั่งจากเจ้านายให้ไปถล่มคู่ปรับของตนซึ่งทุกคนต่างพากันรู้ดีว่าเป็นฝีมือของใครสภาพการตอนนี้มันสับสนไปหมดตำรวจต้องเร่งระดมออกสืบหาตัวคนร้ายในขณะเดียวกันก็ต้องคอยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นอีกส่วนทางด้านประชาชนทั่วไปก็คอยจับจ้องดูฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะสามารถจับกุมตัวคนร้ายได้หรือไม่แต่ในทางตรงข้ามกันกลุ่มแวดวงยุทธจักรนักเลงต่างพากันเก็บตัวเงียบไม่มีใครแสดงบทบาทอะไรออกมาให้เห็นราวกับว่าทุกคนจะลืมเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสียแล้วและตำรวจเองก็ไม่เสียหน้าเมื่อสามารถรวบตัวมือระเบิดได้ในเวลาไม่นานนักแต่ผลทางคดีไม่คืบหน้าเพราะมือระเบิดที่ถูกจับได้ปิดปากเงียบไม่ยอมซักทอดไปถึงตัวผู้บงการเหลากบดานเก็บตัวเงียบเหมือนพยักเก็บที่ซุ่มนอนเลียแผลตัวเองรอวันที่จะล้างแค้นด้วยความคิดคำนึงเยี่ยงชายชาตินักเลงที่ถือคติทีเองกูไม่ว่าทีข้าเองอย่าโวยจากการเกิดเหตุคดีอุจจกรรมทำให้เบื้องบนมีประกาศสิทธิ์ลงมาให้ทำการกวาดล้างแหล่งอบายมุขต่างๆอันมีบ่อนซ่องรวมไปถึงหวยเถื่อนตู้ม้าตู้เกมต่างๆอีกด้วยเมืองกรุงแทบจะกลายเป็นสภาพเมืองร้างไปธุรกิจด้านผิดกฎหมายที่เคยคึกคักบัดนี้กลับเงียบเหงาซบเซาความเดือดร้อนเริ่มแผ่ซ่านไปยังบรรดาเจ้าของธุรกิจเถื่อนโดยทั่วหน้าเวลาผ่านไปเพียง2เดือนเสร็จเหล่าสวนมะลิก็ได้ต้อนรับบุคคลกลุ่มหนึ่งที่พากันเข้าไปพบยังสถานที่อาศัยหลบซ่อนตัวพวกเราแย่แล้วเวลานี้เฮียต้องช่วยเรานะไม่อย่างนั้นพวกเราตายแน่นั่นคือจุดประสงค์ในการบากหน้าเข้าพบผู้ที่ตนถือว่าเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองธุรกิจของตนคำขอร้องของกลุ่มคนที่มาพบเราคงทำได้แต่เพียงยิ้มเหนื่อยทอดสายตาเหม่อมองไปเบื้องหน้าอย่างครุ่นคิดซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นปัญหาที่ทำให้ทุกคนต้องขบคิดเป็นการบ้านถามตัวเองว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ปฏิเสธหรือรับท่ามกลางความสับสนกระวนกระวายของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจตัวของเหล่าเองก็อึดอัดเช่นกันเขาอัดบุหรี่ติดกันหลายครั้งราวกับจะให้ควันละเอียดอ่อนของมันเข้าไปช่วยคลายปมปัญหาในหัวใจใจจริงของตัวเหล่าเองนั้นเขาบอกกับตัวเองว่าเซ็งและเบื่อหน่ายกับน้ำใจของคนในวงการที่มองเห็นแต่ผลประโยชน์ของตนเป็นส่วนใหญ่แต่อีกใจก็ยังลังเลไม่ใช่เพราะความโลภติดในผลประโยชน์ซึ่งตนมีส่วนจะได้แต่หากเป็นเพราะเรารู้ดีว่าในแวดวงยุทธจักรเวลานี้ไม่มีใครสามารถควบคุมเอาไว้ถ้าตนคิดจะวางมือแน่นอนเลือดต้องนองอีกครั้งเนื่องจากแต่ละคนมุ่งมองไปยังผลประโยชน์ของตนซึ่งเปรียบดังเสมือนคุ้มทองใหญ่ที่ทุกคนต่างจ้องฉกฉวยโอกาสเข้ามาใส่ตนในที่สุดเหลาก็ตัดสินใจเอาละเฮียจะเคลียร์ให้คำพูดสั้นๆที่มีความหมายพอจะเปลี่ยนสีหน้าของผู้ที่เข้าพบที่เปี่ยมไปด้วยแวววิตกกังวลใจให้แจ่มใสขึ้นทันตาเห็นราวกับได้สลัดแอกที่ตนแบกเอาไว้หนักอึ้งหลุดพ้นไปจากบ่าทุกคนกลับไปแล้วกลับไปด้วยความสบายใจที่มองเห็นความสำเร็จรออยู่เบื้องหน้าโดยหารู้ไม่ว่าได้ทิ้งปัญหาความหนักอกไว้ให้เราแบกแทนเพราะเราทุกวันนี้ไม่ได้มีจิตใจมุ่งมั่นในเส้นทางเดินเก่าของตนแม้แต่น้อยแต่กลับมุ่งมั่นที่จะเข้าอุ้มชูวงการมวยให้กลับมาสู่ความเฟื่องฟูอีกครั้งและจุดสำคัญที่เราตั้งใจจะทำก็คือหลักประกันความมั่นคงของเหล่านักมวยหลังจากเลิกราชีพไปเพราะสังขารไม่อำนวยให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องตกอยู่ในสภาพอันแร้นแค้นเหมือนดังคำเปรียบเปรยที่ว่ามาไล่เนื้อแต่เมื่อรับปากแล้วก็ต้องทำนี่เป็นนิสัยเอกลักษณ์อันหนึ่งของคนที่ชื่อว่าเหล่าดังนั้นมันจึงไม่แปลกใจเลยที่ว่าทำไมเหล่านักเลงผู้กล้าทั่วทั้งยุทธจักรจึงได้พากันยอมสยบยกให้เป็นหนึ่งโดยไม่มีผู้ใดกล้าคัดค้านเกี่ยงงอนและแล้วเหล่าก็ออกโรงอีกครั้งเขาเคลียร์ทุกอย่างตามที่รับปากกับกลุ่มธุรกิจนายทุนเอาไว้จนทุกอย่างลุล่วงดำเนินการไปด้วยดีอีกครั้งวงการยุทธจักรนักเลงกลับคืนสู่ความสงบเรียบร้อยอีกครั้งพร้อมกับเพิ่มดาราหน้าใหม่ให้ขึ้นมาจุติเป็นประกายอีกหลายคนแต่ทุกอย่างก็อยู่ตามกติกาที่เหล่าเป็นผู้กำหนดโดยไม่มีการบิดพลิ้ว
เหลาหันหน้ากลับสู่วงการมวยอีกครั้งและเริ่มดำเนินแผนงานตามเป้าหมายที่ตนกำหนดเอาไว้โง่ห้าพลังมังกรหนุ่มไฟแรงอีกคนหนึ่งที่เหลาให้ความรักสนิทสนมดุจน้องชายในอุทรก็ได้รับการส่งเสริมผลักดันให้ก้าวสู่ขึ้นตำแหน่งนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีวงการมวยกำลังบูมขึ้นสู่ความสนใจของคนทุกระดับอีกครั้งแม้กระทั่งคนระดับบิ๊กของบ้านเมืองต่างก็แลเห็นคุณประโยชน์ของสังคมชาวมวยซึ่งถ้าจะเปรียบไปแล้วก็เป็นเพียงสังคมของคนส่วนน้อยแต่ก็สามารถช่วยเหลือสังคมส่วนใหญ่ได้โดยมีเหลาเป็นแกนนำถึงวันนี้ทุกคนลืมเหตุสยองวันที่เหลาถูกถล่มด้วย M16 ที่หน้าสนามมวยเวทีราชดำเนินจนหมดสิ้นต่างก็พากันเพ่งดูคุณงามความดีของวงการมวยซึ่งกำลังเป็นที่ยอมรับของทุกคนในสังคมเหลาถูกยกย่องให้เป็นพ่อพระเป็นสุภาพบุรุษเสาหลักของวงการมวยอย่างเต็มใจคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือชั้นใดก็ฉันนั้นท่ามกลางเสียงสรรเสริญเยินยอเหล่านั้นยังมีอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ยอมรับและดับไฟแค้นในหัวใจของตนและเฝ้ารอจังหวะเวลาลงมือปฏิบัติการอยู่อย่างเงียบๆยิ่งเหลาดังมากขึ้นเท่าไหร่มันก็เหมือนกับกองไฟสุมแผดเผาหัวใจให้ต้องร้อนรุ่มทุรนทุรายทุกทรมานเพิ่มขึ้นเท่านั้น2เมษายน2525สนามมวยเวทีลุมพินีจัดรายการมวยมหากุศลขึ้นอีกนัดหนึ่งโดยโปรโมเตอร์วัดเกียรติสมภพหรือเสียหอเพื่อนำรายได้มอบให้กับทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งเป็นเรื่องที่แน่นอนที่เหล่าส่วนมะลิคือหัวเรือใหญ่ในการประสานงานให้ทุกอย่างดำเนินการลุล่วงไปด้วยดีในฐานะโปรโมเตอร์กิติมศักดิ์รายการมวยในคืนวันนั้นเรียกแฟนมวยจากทั่วสารทิศให้หลั่งไหลเข้ามาอยู่ในเวทีจนแน่นขนาดชนิดที่เรียกว่าแทบจะไม่มีที่ยืนเลยทีเดียวนอกจากแฟนมวยระดับธรรมดาแล้วบุคคลสำคัญในวงการราชการอีกหลายท่านก็ให้ความสนใจไปร่วมชมด้วยซึ่งมีนายชวนหลีกภัยนายวีระมุสิกพงศ์พันโทสนั่นขจรประสาทพลตรีสิงหาสาวภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ให้เกียรติมาร่วมนั่งชมเป็นสักขีพยานอยู่ด้วยมวยในรายการผ่านไปคู่แล้วคู่เล่าซึ่งก็ล้วนแต่สร้างความมันในอารมณ์ให้กับผู้ชมโดยทั่วหน้าเล่นเอาโปรโมเตอร์เจ้าของรายการวัดเกียรติสมภพยิ้มย่องผ่องใสอย่างภาคภูมิใจในผลงานของตนและแล้วก็มาถึงมวยคู่เอกที่ทุกคนจับตาเฝ้ารอคอยมันเป็นการพบกันระหว่างเริงศักดิ์พรทวีกับน้องคายสประพัฒน์สอนตลอดเวลาของการต่อสู้ปรากฏว่านักมวยทั้งสองฟาดฟันกันอย่างถึงพริกถึงขิงด้วยลีลาอาวุธแม่ไม้มวยไทยครบเครื่องเรียกเสียงเชียร์จากแฟนมวยได้ตลอดเวลาร่างสมส่วนของชายคนหนึ่งที่หลายคนในวงการรู้จักดีว่าเป็นนายตำรวจแห่งกองปราบคือพันตำรวจตรีสุรศักดิ์โลหะชาละก็เดินยิ้มกริ่มมาจากทางด้านมุมน้ำเงินและเมื่อผ่านหน้าเหล่าส่วนมลิที่นั่งชมมวยอยู่สายตาของคนทั้งคู่ก็มองสบกันริมฝีปากของชายทั้งสองเพเยยิ้มให้กันเป็นไงครับเฮียผมบอกแล้วว่าหนองคายวันนี้มาเยี่ยมถือเป็นที่เด็ดเลยล่ะเรายิ้มเรียบๆพยักหน้าอย่างเห็นพ้องด้วยวันนี้ไก่มันโชคดีจริงๆเที่ยวนี้ไก่มันตั้งใจซ้อมกับมาลังแค้นเต็มที่เพราะมวยอย่างไอ้เริงน่ะฝีมือจะเอาอะไรมาสู้กับไอ้ไก่พันตำรวจตรีสุรศักดิ์พูดอย่างภาคภูมิใจเพราะถือว่าไอ้ไก่ก็คือเด็กในคอนโทรลของตนคนหนึ่งเหมือนกันเพราะตัวหัวหน้าคณะของหนองคายก็คือเพื่อนรักกับตนเสียงแหลมเล็กดังแหวกอากาศมาจากบนล็อกชั้น2ทางด้านทิศตะวันออกโดยที่ไม่มีใครคาดคิดและสนใจตุ้มเสียงกึกก้องกับบรรณาดดังขึ้นพร้อมกับไฟในเวทีดับพรึบเห็นเพียงกลุ่มควันที่ลอยอ้อยอิ้งขึ้นมาบรรดาแฟนมวยที่กำลังเบียดเสียดยัดเยียดต่างก็พากันตกตะลึงพรึงเพริดยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าเสียงดังกึกก้องเกิดจากอะไรกันแน่แสงสว่างที่พลันดับวูบไปเริ่มปรากฏลางๆขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะสว่างพอมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเสียงแหลมเล็กดังขึ้นมาอีกครั้งหลายคนหันไปมองก็ได้เห็นผ้าขนหนูสีขาวมีควันพวยพุ่งออกมาถูกโยนลอยเลี่ยวออกมาจากที่นั่งหลังมุมระฆังตุ้มเสียงกึกก้องดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับร่างของแฟนมวยที่พากันหลบหมอบราบกับพื้น
ก่อนที่จะพากันลุกขึ้นวิ่งหนีอย่างรวดเร็วเมื่อพอจะประจักษ์ด้วยสายตาตัวเองว่าอะไรมันเกิดขึ้นสภาพของเวทีเต็มไปด้วยความโกลาหลโอลหม่านเสียงฝีเท้าของฝูงชนที่หนีตายซึ่งพากันรุมเหยียบย่ำลงไปบนกองเก้าอี้ที่ล้มระเนระนาดประสานกับเสียงร้องอดครวญจากผู้บาดเจ็บเสียงเรียกร้องหากันฟังไม่ได้สับเกือบ10นาทีทุกอย่างค่อยกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งแสงไฟภายในเวทีกลับสว่างขึ้นทุกอย่างที่ปรากฏแก่สายตาผู้ที่ยังลงเหลืออยู่ก็คือสภาพปรักหักพังของกองเก้าอี้เศษรองเท้าเกลื่อนกลาดทุกหนแห่งผู้ได้รับบาดเจ็บนอนร้องส่งเสียงครวญครางขอความช่วยเหลือดังระงมท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่าสวนมะลิถูกกลุ่มบริวารพาไปหลบในมุมอับใต้อัศจรรย์ทางห้องขายตั๋วสายตาของพญามังกรมองดูบรรดาฝูงชนที่พากันเบียดเสียดวิ่งหนีตายล้มลุกคลุกคลานถูกเหยียบย่ำอย่างน่าเวทนามือที่คาบบุหรี่อัดควันถี่สันนริกดวงตาที่มองฝูงชนตะเกียกตะกายหนีตายบอกถึงความขมขื่นปวดร้าวไม่มีคำพูดใดๆหลุดรอดออกมากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจคอมมานโดและสารวัตรทหารได้เข้าเคลียร์พื้นที่ภายในเวทีท่ามกลางสายตาของแฟนมวยที่ลงเหลืออยู่ภายในบริเวณที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต2คนและหนึ่งในนั้นก็คือพันตำรวจตรีสุรศักดิ์โลหะชาละนายตำรวจผู้ชอบมวยนั่นเองร่างทั้งร่างตั้งแต่ศีรษะลงมาจรดแผ่นหลังเหล็กเละด้วยอำนาจของสะเก็ดระเบิดส่วนอีกคนซึ่งเป็นแฟนมวยถูกสะเก็ดระเบิดเข้าเต็มแผ่นอกและใบหน้าสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็มีจ่า11สุวรรณถิ่นมาลีหรือแพรดำพนักงานตีระฆังที่ถูกสะเก็ดระเบิดขาขาดทั้งสองข้างร้อยตำรวจโทพงสันเจียมอ่อนพันเอกสุธีพรหมใจรักประธานเทคนิคของเวทีนายวิเชียรเลิศปรีชานายพินโยปานนุ้ยนายนบนอบอ่าวสุคนซึ่งเป็นกรรมการห้ามมวยเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายลงเหล่าสวนมะลิถูกคุ้มกันพาตัวเข้าไปในห้องสื่อมวลชนซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเวทีพญามังกรเอ่ยคำแรกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไม่น่าทำกันถึงขนาดนี้เลยจะฆ่าผมน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ทำไมต้องทำให้คนอื่นที่ไม่รู้เรื่องต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยดูซิเลือดที่เปื้อนผมก็ล้วนแต่เป็นเลือดของคนอื่นทั้งสิ้นภาระหนักตกอยู่กับตำรวจอีกแล้วนายตำรวจมือดีหลายคนที่มีผลงานด้านการปราบปรามสืบสวนถูกระดมให้เข้ามาร่วมควานหาตัวผู้ก่อการสะเทือนขวัญครั้งนี้มาลงโทษให้ได้โดยเร็ววันท่ามกลางการติดตามจับตาดูผลงานของตำรวจในอันที่จะลากคอคนร้ายมาลงโทษของเหล่าประชาชนทั่วไปแต่ทุกอย่างก็ค่อยเงียบหายไปดังเช่นดวงตะวันที่โผล่พ้นขอบฟ้าในตอนเช้าแล้วก็หายลับในตอนเย็นไม่มีวี่แววอะไรให้เห็นวงการยุทธจักรเงียบสงบในสายตาคนภายนอกแต่ในส่วนลึกของวงในแล้วทุกคนรู้ดีว่าแขนนี้แม้แผ่นดินกลบหน้าก็ลืมไม่ได้นักเลงปืนระดับพระการต่างเคลื่อนไหวกันคึกคักเตรียมต้อนรับการกลับมาเหยียบเมืองไทยของจอมวงการอย่างสงบทุกคนพร้อมจะลงมือด้วยความเต็มใจโดยไม่ต้องสั่งในขณะที่กลุ่มมือปืนเตรียมถล่มผู้สร้างความแค้นให้กับผู้มีพระคุณตัวของเราเองกลับเงียบสงบไม่พูดอะไรหลุดออกมานอกจากสายตาที่มองเหม่ออย่างเลื่อนลอยเมื่อยามอยู่ตามลำพังในสายตาของพญามังกรคู่นั้นไม่มีใครอ่านออกว่าเหล่าสวนมะลิกำลังคิดอะไรอยู่แค้นหรือให้อภัยกันแน่มันล้วนแต่เป็นปริศนาดำมืดมิดที่ทุกคนต้องคิดหนัก